สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัคลรินห้องดอกไม้ครับและทีมงาน MGR m GR, า t o r i n g ครับวันนี้ผมมาร่วมขบวนทดลองขับนิสสันอันเมล่1.0เทอร์บโบครับมาค้นหาคำตอบของการขับขี่จเจ้าตัว1.0เทอร์บโบความหวังของหมู่บ้านของนิสสันนั่นเองนะครับ ทุกท่านน่าจะรู้กันเป็นอย่างดีหลังจากเราตอนที่เมื่อเขาเปิดตัวไปแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการทดลองขับสั้นๆเราก็ได้ทดลองขับไปแล้วตอนนั้นผมให้เขาเป็นเบสอินคลาสเลยซึ่งวันนั้นเกิดขึ้นก่อนที่ H o n d a City จะเปิดตัวนะครับแต่วันนี้มาดูหลังจาก h o n d a s i t y เปิดตัวแล้วแล้วก็ได้ขับ H o n d a s i t y เต็มๆไปแล้วแล้วมาขับเจ้าอเมร่าเต็มๆกันจะเป็นอย่างไรบ้างมาไปดูกันครับ เบื้องต้นง่ายๆก่อนว่าตัวภายนอกชมภายนอกนั้นนิสสันปรับใหม่ทั้งหมดนะครับมากับ V-Motion ซึ่งตัวนี้เป็นหน้าตาเดียวกับนิสสันเวอร์ซ่าที่จําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับภายนอกเนี่ยเป๊ะเลยนะครับมากันครบถ้วนกระบวนความดีทซงดีไซน์ทุกอย่างสวยงามสุดๆนะครับก็ในแง่ของความสวยงามเราย้ำอีกทีครับเป็นความชอบส่วนบุคคลล้วนๆนะครับใครชอบแบบไหนไม่ชอบอย่างไรเราไม่วิพาก ล้อทุกรุ่นของนิสสันอ l m เม a ่นั้นจะเป็นล้อขนาด15นิ้วนะครับซึ่งจะต่างกับตัว Honda City ที่รุ่นท็อปสุดก็จะมีรุ่น16นิ้วนะครับสำหรับคันที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่ทุกคันที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับรุ่นท็อปสุดของนิสสัน a l m เม a ่านะครับก็ มีหลากสีมากซึ่งสีใหม่ของเขาก็คือสีนู่นนะฮะสีส้มอิดนะครับและอีกหนึ่งสีที่ใหม่ก็คือสีนี้ครับสีเทาซึ่งเขาเรียกว่านิสสันเรียกว่าเทา GTR นั่นเองนะครับก็เป็นเทาในสไตล์สปอร์ตนะครับก็มาดูในส่วนของภายนอกกันต่อนะครับก็ที่เห็นอยู่นี่ฮะ มีกล้อง360องศาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์อยู่ทางด้านหลังนี่นะฮะนี่ฮะทางนี้นะครับตรงนี้นะฮะกล้องจะอยู่ซ่อนอยู่ใต้นี้นะครับเรียกว่าครบถ้วนครับสำหรับตัวนิสสันซึ่งถ้ามองไปที่ราคาครับเขาถือว่าเป็นตัวที่มีราคาย่อมเยาวที่สุดในตลาดเวลานี้นะครับมาดูภายในกัน ภายในเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่โดยส่วนตัวนั้นผมถือว่าผมค่อนข้างชอบนะครับนี่นะฮะภายในเนี่ยที่เห็นอยู่นี้เหมือนเหมือนเหมือนจะแคบแต่ไม่แคบนะครับเดี๋ยวจะไปนั่งให้ดูนะครับขออนุญาตขยับเบาะอยู่ในเกณฑ์ปกติก่อนนะครับด้านหลังเนี่ยนี่นะฮะตัวเบาะหลังนะครับ เขาบอกว่าเป็นรถที่มีระยะฐานล้อกว้างที่สุดยาวที่สุดนะครับใน segment ของ E ีโคคานี้ก็เป็นอย่างนั้นครับนี่ฮะเห็นไหมฮะระยะนี่ก็จะค่อนข้างเหลือคือเบาะเนี่ยเบาะหน้าผมเซ็ตไว้ที่ระดับเดียวกับตัวเสา B นะครับเพื่อให้ตรงกันกับทุกคันนะครับนี่ฮะก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้แต่ตัวเบาะเนี่ยมันไม่รับครับมันสั้นไปนี่เห็นไหมฮะถ้าถ้าเบาะมันยาวกว่ามาเบาอีกนิดเดียวเองฮะเนี่ยอีกนิดเดียวมันจะพอดี ด้วยความที่ผมส่วนสูงอยู่ประมาณ173เซนเมตรนะครับก็ขาดไปนิดเดียวเองฮะถ้าขยับขึ้นมาอีกหน่อยมันจะรับตรงช่วงหลังเข่าจะพอดีมากๆครับจากการที่ได้นั่งมาจริงๆคันนี้ผมขับมาแล้วนั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูซับแรงสะเทือนได้ดีครับดีในระดับที่สมราคานะครับอาจจะเขาเซ็ตไว้ค่อนข้างนุ่มนะครับ ตัววิศวกรเองก็บอกไว้แล้วว่าคันนี้ทำเพื่อเป็นรถใช้ในเมืองนะครับไม่ได้เอาเพอร์ฟอร์แมนซ์จ๋าๆเพราะฉะนั้นตัวกำลังของเครื่องยนต์ที่100แรงม้าแรงบิด1 5 2นิวตันเมตรนั้นถือว่าทำมาเพื่อใช้งานในเมืองนะครับไม่ได้เอาเพอร์ฟอร์แมนซ์จ๋าๆแต่ประการใดนะครับตัวเบาเองก็จะเป็นเบาผ้าทั้งหมดนะครับเราก็รุ่นท็อปไม่ไม่สามารถไม่ไม่มีที่เท้าแขนหลังนะ อันนี้ผมเท้าเองอันนี้ไม่มีนะครับเราจินตนาการว่ามันมีแต่ว่าจุดที่มีแตกต่างจากตัว Honda City หลกัลกๆก็คือตัวนี้ครับเขามีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะครับเป็นชาร์จแบบ USB เลยนะครับก็ถือว่าโอเคครับในแง่ของตัวคุณภาพวัสดุอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนตาตรงว่าสมกับราคาสมกับความเป็น e ีโคคานะครับไม่ได้รูหลาแล้วก็ไม่ได้ดูแพงนะครับ แต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้สมควรกับราคาตัวหนังตัวนี้ใช้ได้ครับแต่ว่าตัวพลาสติกตัวนี้ก็ตามราคาครับเนี่ยฮะตัวผ้าหลังคาเองก็ตามราคาเลยทุกอย่างนะครับมันไม่ได้ดูหรูหราแต่ประการใดนะครับอ่ะในแง่ความปลอดภยัยคันนี้มีทุงนมนิรภัย6ตตำแหน่งนะครับสำหรับตัวท็อปแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นลองท t o ปไล่ต่ำลงมาเนี่ยจะมีแค่2ตํตำแหน่งนะครับต่างจาก Hondacity Honda City ตัวท็อปก็มี6ตำแหน่งเท่ากันแต่ว่ารุ่นลองลงมาของ Honda City จะมี4ตำแหน่งนะครับสำหรับถุงลมนิรภัยฉะนั้นถ้าถ้าเทียบกันระหว่างรุ่นท็อปกับรุ่นท็อปมีเท่ากันสําหรับถุงลมนิรภัยแต่ระบบความปลอดภัยอื่นๆอ m e l a มีให้มากกว่ายกตัวอย่างเช่นกลอง,360งสา้อยห60องศาแล้วก็ในส่วนของตัวเบรกฉุกเฉินนะครับ อันเมลา่ามีเบรกฉุกเฉินให้นะครับเป็นเบรกอัตโนมัติมาดูกันต่อสำหรับภายในนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทดลองขับให้ชมกันนะครับตัวพวงมาลัยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมก็แจ้งทางวิศวกรไปแล้วนะครับทางทีมของเขาว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ถนัดมือเท่าไหร่มันลื่นแล้วก็ตัวตรงเนี้ยมันควรจะเป็นหนังมันไม่ใช่ไม่ควรจะเป็นไวนิลแบบนี้นะครับ เสียได้ฮะถ้าถ้าถ้าเป็นหนังมันจะทําให้ดูดีขึ้นมาแต่อย่างว่าฮะก็ก็บอกเขาไปแล้วนะครับตรงนี้ที่ล้ลนที่หายไปนั่นคือ Cruise Control นะครับไม่มีแต่ว่า Honda City มีนะครับสำหรับตัว Cruise Control นี่นะฮะก็ภายในดีไซน์สวยผมชอบอันนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบดีไซน์เนี่ยสวยเลยดูคุณภาพของของชิ้นงานต่างๆการประกอบดีงามแอ r เป็นแอออโต้แล้ว นี่ฮะการจัดวางตำแหน่งต่างๆลงตัวใช้ได้ครับแล้วก็ที่เสียบ USB มีเพียงช่องเดียวซิตี้มี2ช่องนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ซ่อนอยู่นี่คือโอเวอร์ดิอยู่หลังหัวเกียร์ตรงนี้นะครับซ่อนอยู่เป็นปุ่มเล็กๆใครไม่รู้ไปกดเล่นก็คือให้รู้ไว้ว่ามันคือโอเวอร์ดินะครับมาลองสตาร์ทกันดูนะครับเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทย้ายมาไว้ที่ใกล้ๆหัวเกียร์ตรงนี้นะครับ สตาร์ทเครื่องมาปุ๊บสิ่งแรกที่คุณจะสัมผัสได้นะครับนั่นก็คือการสั่นของเครื่องยนต์นะครับอันนี้คุยกับวิศวกรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่เขาก็ยอมรับแล้วก็บอกบอกเข้าไปแล้วเขาใช้ตัวตุ้มถ่วงเพื่อบ a l a n ์ไม่ให้รถบอกงี้ก่อนคันนี้เป็นรถเครื่องยนต์3สูบเหมือนกันนะครับ3สูบ1.0ลิตรเทอร์โบเหมือนกับ h o n d a City แต่คันเนี้ย ใช้ตุ้มถ่วงในการลดแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์สสูบนะครับคือเครื่องยนต์สสูบนั้นจะมีข้อเสียคือในเรื่องของแรงสั่นการสั่นสะเทือนที่ค่อนข้างมากตัวนี้เทคโนโลยีจะแตกต่างจาก Honda ค่อนข้างมาก Honda ใช้หัวฉีดตรงแต่ว่าตัวอัลเม a ่านั้นจะใช้ระบบอินเดเล็กเป็นฉีดนำนะครับจะคนละอย่างกัน เข็มขัดปรับไม่ได้นะครับตัวเข็มขัดนิรภัยอยู่ในตำแหน่งเดียวเลยครับฟิกตรงนี้นะครับตรงนี้ปรับไม่ได้นะครับนี่ฮะเข็มขัดนี่นะครับซึ่งการที่เขาใช้ตุ้มถ่วงเพื่อบาลานซ์ไอแรงสันสะเทือนนะครับมันทำให้ยังได้รับแรงสันสะเทือนอยู่พอสมควรนีฮะซึ่งตรงจุดนี้ไข่ ที่คิดจะซื้อก็ต้องทำใจนิดหนึ่งนะครับเป็นทุกคันมีทุกคันเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมที่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับมาเดี๋ยวไปทดลองขับกันดูนะครับส่วนภายในครับ ภายในดูแล้วก็ครบถ้วนดีครับอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาเมื่อมองไปที่ราคา6 3แ0 0 0บาทถ้าผมจะไม่ผิดนะก็ครบถ้วนอุปกรณ์ความปลอดภัยแอร์ได้แอร์แบคหกใบได้ความปลอดภัยค่อนข้างครบครบครบครันทุกอย่าง Air Auto เฮ้ยคือรถในระดับนี้นะครับกับราคาเท่านี้เมื่อมองถึงสิ่งที่ได้ กลับมาก็ผมมองว่ามันคุ้มค่านะครับแล้วสมรรถนะการขับเป็นอย่างไรบ้างเล่าอ่างนี้ก่อนเขาเกียร์เป็นเกียร์ CVT ซึ่งเกียร์ CVT ของนิสสันเองก็จะมีลักษณะของการหล่อรอบอยู่อยู่แล้วนะครับคือถ้าคุณจะเอาแบบพุ่งปุ๊ดปิ๊ดปุ๊บปา๊ดไม่นี่ไม่ใช่สไตล์ของ n i สสันเกียร์เขาจะค่อยๆขึ้น,นเนิ่นๆไปนะครับ อันเป็นบุคลิกแต่ตัวนี้เขาปรับขึ้นมาใหม่แล้วนะครับปรับให้กระชับกระชับกระเฉงขึ้นแต่ถ้าถามผมเมื่อเทียบกับ Honda City City จะพุ่งและเนียนกว่านะครับอาจจะไม่ได้พุ่งดึงหลังติดเบาะแต่ว่า City ก็พุ่งและเนียนกว่าอย่างคันนี้ถ้ากดแรงๆต้องแรงที่เกิน2,000แถวๆ2,000รอบขึ้นไปครับช่วงความเร็วกลางเนี่ยนะฮะจะเป็นความเร็วที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ การขับขี่เจ้าิสันอเมร่าคันนี้ครับคือง่ายว่าช่วง60ถึง100เนี่ยคุณขับแล้วถ้ากดคันเร่งตเติมเข้าไปเพื่อหวังเร่งแซงเนี่ยจะเป็นช่วงความเร็วที่ดีที่สุดดีไม่ดีอาจจะดีกว่าซิตีด้วยซึ่งทางวิศวกรของ s สันนะเขาก็ลองเทียบกับตัวซิตี้เขาลองขับคือเขาก็ยอมรับว่าถ้าความเร็วเกินร้อเนี่ยเขาสู้ไม่ได้ นะครับในแง่ของสมรรถนะความแรงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าความเร็วช่วงประมาณ40่สถึงแปเนี่ยจังหวะเร่งแซงเนี่ยเขาดีกว่านะครับอันนี้คือที่วิศวกรเป็นคนขับและเป็นคนบอกเรามานะครับสิ่งหนึ่งที่ทุกคนห่วงและทุกคนถามกันมามากนะครับกับเวลาที่ขึ้นเนินชันแบบนี้อันเมล่าขึ้นได้ไหมเพราะอันเมล่าตัวเก่าจะค่อนข้างประสบปัญหานิดนึง แต่ตัวใหม่นียเราทำให้ดูแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ทางชันๆเลยขึ้นมาค่อยๆขึ้นช่วงออกตัวด้วยเหลือเฟือนะครับพละกกำลังตอนตัวนี้ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการขึ้นชางชันหรือขึ้นเนินพูดง่ายว่าตัวเก่าเนี่ยเจอแลมหรือเจอเนินที่สูงๆกำลังอาจจะไม่พอในช่วงออกตัวนะครับแต่คันนี้พอแล้วเกียร์เกอร์อะไรก็ ทำปรับมาใหม่ให้สมดุลแล้วนะครับอ๋อนี่ฮะอัตราเร่งช่วงออกตัวครับก็ทันใจดีครับจะมีแค่ช่วงปลายหรือถ้าคุณอยากขับแบบสนุกสนานนะครับมันจะมันจะยังขาดไปบ้างนะครับคือรอบเขาอย่างที่ผมบอกว่ากําลังสูงสุดเขาจะมาที่รอบประมาณ2,500รอบแล้วก็ตัวเทอร์โบเนี่ย เวลาที่คุณอยากเร่แงแซงถ้าคุณกดแรงแงกดเร็วๆมันจะยังไม่มานะครับมันมีอาการรอรอบอยู่นะครับเดี๋ยวจะออกไปลองกันสั้นๆนิดๆเราให้ฟังทั้งหมดนี่ผมขับมาแล้วนะครับความเร็วสูงสุดนะครับเขาเคลมไว้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าผมไม่ได้ทดลองนะฮะเพราะว่าด้วยจากการที่ขับเมื่อวานนี้การจราจรหนาแน่นนะครับก็เราขับดูไม่เกิน 120นะครับแล้วก็พอได้จังหวะที่ที่ดีที่มีพื้นที่โล่งๆนะครับก็ได้ไปทดลองดูก็ขับได้แค่160นะครับไม่เกินไม่เกินไม่ได้ได้ไม่เกิน1้0ยร้นะครับกา,ารทรงตัวเป็นอย่างไรที่ความเร็วสูงสๆโอเคเลยครับถือว่าทำได้ดีทีเดียว ช่วงล่างอาจจะค่อนข้างนุ่มไปสักหน่อยสําหรับผมนะถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงผมถือว่านุ่มไปการดูดซับเสียงสมราคาตัวรถถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงใช้ขออนุญาตใช้คําว่าเบามันไม่ร่อนนะมันไม่ร่อนแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนึบหนักแน่นนะครับผมขออนุญาตใช้คาว่าเบาเพราะด้วยช่วงล่างที่เขาเซตไว้ในสไตล์ที่นุ่มนวลน,นะครับนี่ฮะถ้ากดคันเร่งถ้าคุณคลิกดาว คิกดาวนี่นะฮะคิกดาวช่วงความเร็วประมาณ4ี่สิบขึ้นไปเนี่ยฮะมันก็จะมีอาการพุ่งอยู่ติดเท้าดีเหมือนกันครับนี่ฮะก็สนุกได้แต่ถ้าคุณคลิกดาวแล้วกดเรียกรอบขึ้นไปประมาณ4ี่พันอันนี้อันนี้คือผมคลิกดาวแล้วให้แค่คลิกดาวติดรอบไม่เกิน3 0 0พันะครับมันจะให้ความรู้สึกค่อนข้างพุ่งแล้วก็ทันใจสบายมากยิ่งขึ้นเขาเงี้ยสบายเลยนี่ฮะแต่ถ้าคุณกดแรงๆสักสี่พันสักสี่พันนะครับ มันจะมีการเทอร์โบแลกมันจะมีการรอรอบคือรอบเครื่องไปแล้วแต่ตัวรถมันไม่ได้พุ่งไปอย่างที่เราคาดหวังไว้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นลักษณะพื้นฐานของตัวเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ตัวนี้เลยนะครับนี่นะฮะก็ถ้าถามว่าผิดปกติไหมหรือว่ายัางไงไม่ผิดปกตินะครับนี่คือดีไซน์ที่วิศวกรเขาออกแบบมาเพราะรถคันนี้เป็นรถที่ สำหรับใช้งานในเมืองนะครับไม่ได้เอามาแข่งนะครับไม่ได้เอามาให้มันแรงแต่ประการใดแม้จะเป็นคาว่าเทอร์โบแต่เขาไม่ได้เป็นเทอร์โบเพื่อให้มันแรงนะครับเพื่ออ,อ้อนี่ฮะเราขับกันพอเป็นกระสครับอ่ะนี่คือกล้องมองหลัง3 0 0รแล้วก็กล้อง360อบงศาร,รอบคันคุณจะเห็นทุกอย่างรอบคันนี้นะฮะ เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมค่อนข้างชอบครับเพราะว่าในแง่ของความปลอดภัยเนี่ยมันทําให้เรามั่นใจได้ในการขับขี่ครับเนี่ยถอยค่อยๆถอยไปแบบนี้ซึ่งตัวถอยนี่ก็จะมีตัวเรดาร์ด้วยนะครับคอยตรวจจับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะถ้ามีอะไรมาเขาก็จะเตือนเราเวลาที่เราถอยออกจากซองซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับเวลาที่มีรถตัดออกมาตัวนี้เขาก็จะช่วยเราได้นะครับ แน่นอนครับคำถามสําคัญที่สุดนั่นคือคุ้มค่าไหมกับการซื้อเจ้าคันนี้ขออนุญาตใช้คานี้ครับเป็นภาคภาษาอังกฤษนิดนึงก็คือ best value in class นะครับจากเดิมที่ผมใช้คําว่า best in class ซึ่งมันไม่ใช่ best in class แล้วหลังจากการมาของ Honda City นะครับแต่มันเป็น best value in class นั่นก็คือเป็นรถที่คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปคือง่ายว่าส่วนต่าง10,000แบาท คุณจ่ายน้อยกว่าซื้อ Honda City ประมาณ1 0 0 0งแบาทคุณได้อะไรที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าสมรรถนะก็ย่อหย่อนลงมาคุณภาพหลายๆอย่างบางส่วนบางชิ้นอันนี้แล้วแล้วแต่จริงๆก็ย่อหย่อนลงมานะครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมามีอะไรบ้างความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นออปชั่นที่มากกว่านิดหน่อยกับสมรรถนะที่ย่อหย่อนลงไปกับเงิน1 0 0 0 0แบาท ผมว่ามันมีผลในแง่ของการตัดสินใจได้คือถ้าเป็นรถคันแรกๆคุณไม่ได้เอาไปเพอร์ฟอร์มานซ์มากๆไม่ได้จำเป็นที่จะต้องขับเร็วๆแค่ซื้อให้แม่บ้านจ่ายตลาดประหยัดเงินไปอีก1นึ่งแสนบาทตัวนี้แหละคือความคุ้มค่าครับใช้งานได้แบบสบายๆครับพละกกำลังตอนนี้เหลือแล้วหน้าตาดูดี ขึ้นกว่าเดิมทุกอย่างค่อนข้างชัดเจน,นะฮะช่วงล่างค่อนข้างนุ่มนี่ฮะสรุปให้สั้นๆแบบนี้<ะ>การเข้าโคง้งถ้าเข้าโคง้งด้วยความเร็วสูงก็ชัดเจนครับเพราะด้วยความที่ช่วงล่างนุ่มอาจจะยังมีจังหวะปลิ้นอยู่บ้างนะครับมีจังหวะที่เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจอยู่นะครับ เวลาที่เข้าโค้งด้วยความเร็วสูงครั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสไตล์การขับของแต่ละคนด้วยนะครับแต่ถ้าเข้าโค้งมาตรฐานขับทั่วไปนี่สบายเลยครับผมบอกเลยว่ามันเกาะแบบเนียนๆถ้าคุณไปแบบเนียนๆสบายๆนี่ถือว่าคันนี้ทําได้อย่างทัในเนี่ฮะสิ่งที่ทุกคนกังวลคือเวลาที่ขึ้นแลมแบบนี้นี่นะฮะขึ้นแลมแบบนี้สําหรับนิสสันอเมล่าบางทีมันขาดกําลังแต่ตัวเนี้ย เหลือเฟื่อมากครับร้อยแรงม้าก,กับ152นิวตันเมตรสบายสบายครับอัตราการเป็นพวกน้ำมันเป็นอย่างไรบ้างจากที่ผมได้ลองขับมานะครับขับกันแบบไม่บรรยะบรรยังเท่าไหร่นะครับมีทั้งเร่งมีทั้งความเร็วสูงเมื่อวานนี้ตัวเลขสรุปรวมออกมาได้ที่1ล้อเอยข้อไปย ขออภัยครับไม่ใช่1นึ16สิบหกกิโลเมตรต่อลิตรเยอะเยอะเยอะไอเป็นร้อยนี่เยอะไปครับท่านพี่ครับท่านผู้ชมครับ16กิโลเมตรต่อลิตรครับส่วนตัวเลขที่เขาเคลมไว้อยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ตามมาตรฐาน E c o ค a าร์ฟ2ครับซึ่ง16กิโลเมตรต่อลิตรนี่ถามว่าผมว่าพอพึงพอใจไหมพอใจครับจากการที่ผมได้ขับมาแบบนี้ ถ้าเป็นรถคันอื่นๆผมว่าต้องอยู่10ต้นๆอ่ะสิบสแต่คันนี้ขับแล้วได้ถึง16บนี่ผมถือว่าโอเคนะตามการแสดงผลบนหน้าจอนะครับยังไม่ใช่การวัดจริงๆนะครับคือวัดจากคอมพิวเตอร์ที่ที่รถคำนวณออกมาให้นั่นเองนะครับคันนี้มีระบบออ t โตสตาร์สต็อปนะครับเนี่ยฮะถ้าเราหยุดแล้วยังติดเครื่องนี้เครื่องยนต์จะดับเพื่อลดการปล่อย CO2 นะครับก็น่าจะครบถ้วน กระบวนความก็จะมีในส่วนของ Apple CarPlay นะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อแล้วก็เอาฟังก์ชันต่างๆสามารถขึ้นมาออนบอร์ดบนนี้ใช้งานได้เลยนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้นิสสันอเมลาดูน่าครบหาหน่าใช้เหมือนกันนะครับก็ถึงตรงนี้แน่นอนว่าคำถามมาตรฐานพื้นฐานเป็นผมผมจะซื้อไหมเหมาะกับใคร บอกเลยว่ามันเป็นรถที่เหมาะกับการเป็นรถครันแรกของครอบครัวซื้อให้ลูกไว้ใช้งานซื้อให้แม่บ้านไปจ่ายตลาดโดยไม่ต้องคํานึงว่ามันโดยไม่ต้องกังวลดีกว่าใช้คาว่าไม่ต้องกังวลว่าจะเอาไปแต่งซิ่งใครก็ตามที่คิดจะเอาไปแต่งซิ่งผมบอกเลยว่าไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําแม้จะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบอันนี้ไม่แนะนําเลยนะครับเพราะด้วยเกียร์ด้วยแล้วก็ ด้วยข้อจำกัดหลายๆประการในแง่ของเชิงวิศวกรรมที่เขาทําไว้ถามว่ารีแมปทำได้ไหมทําได้นะครับเอาไปปรับนู่นนี่นั่นทุกคนทําได้แต่ไม่แนะนําให้ทำทำปุ๊บคุณสูญเสียการรับประกันทันทีนะครับซื้อได้เป็นรถที่คุ้มค่าที่สุดในเ s กเมนต์ eco คาแล้วปัจจุบันยอดขายเป็นอย่างไรทิ้งท้ายไว้่างนี้คุยกับผู้บริหารมาเขาบอกว่าหลังจากเปิดตัวมาจนถึงวันเนี้ประมาณ เดือนกว่าๆยอดจองอยู่ประมาณ5 00ถึงันคันแล้วเริ่มส่งมอบไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วเราก็จะเห็นวิ่งในท้องตลาดบ้างนะครับก็ลองดูเราเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจครับผมมีคำถามรถในเมืองกี่กิโลลิตรครับขับในเมืองกี่กิโลลิตรอันนี้ยังไม่ได้ขับในเมืองครับได้ทดลองขับแบบทั่วไปซึ่งเส้นทางที่ขับเนี่ยเป็นเส้นทางภูเก็ตพังงานะครับ,บรก็มีช่วงรถติดบ้าง ถ้าอยู่ในเมืองยังไม่มีตัวเลขแบบเป๊ะๆนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้งานในเมืองจริงๆแต่ว่าจากที่ขับดูอะประเมินคร่าวๆนะน่าจะย่อหย่อนลงไปนิดหน่อยถ้าถ้าเป็นในเมืองรถติดๆมันขึ้นอยู่กับการจราจรที่ติดมากน้อยเพียงใดนะครับคร่าวๆก็คิดว่าน่าจะต่ํากว่า15แต่ไม่น่าจะต่ํากว่า14ถ้าใช้งานในเมืองแบบรถติดหนักๆนะครับเพราะอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ขับตะบี้ตะบันเหมือนกันกดคันเร่งเร่งแซง เจอทั้งรถติดเหมือนกันครูยซิ่งแบบนิ่งๆทางยาวๆมีน้อยนะครับไม่ได้ขับแบบเพื่อประหยัดน้ำมันแต่ประการใดส่วนใหญ่จะเร่งขึ้นเร่งแล้วก็เหยียบเบรกคือลองหลายๆแบบรูปรูปแบบค่อนข้างหนักเหมือนกันเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการใช้งานในลักษณะที่ค่อนข้างหนักนะครับความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่อยู่ประมาณร้อยหนึ่งถึง120นะครับไม่ได้ไม่ได้ขับคลุยซิ่งทางยาวๆแปดสิบเกาไม่ใช่นะ ผมไม่ได้ขับแบบนั้นผมขับแบบเร่งขึ้นมีเร่งแซงมีชะลอเพราะฉะนั้นมันจะใกล้เคียงกับการใช้งานในเมืองพอสมควรนะครับเพราะว่าถือว่าวิ่งด้วยรอบสูงแต่ว่าใช้งานในเมืองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการออกตัวซะมากซึ่งตรงนั้นจะกินน้ำมันมากกว่าแล้วได้ได้ระยะทางที่ค่อนข้างน้อยนะครับ ตัวเลขในเมืองดีือว้้มีโอกาสยืมมาทดสอบแล้วผมจะลองขับแบบในเมืองจ๋าๆแล้วก็รายงานผลอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวเจ้า Nissan นิสันอ a เมล a นี้วันนี้เป็นการทดลองขับแบบทางยาวๆได้ได้สัมผัสของช่วงล่างได้สัมผัสการขับขี่แบบเต็มรูปแบบอ๋พอพวงมาลัยพวงมาลัยปร,รับแล้วนะครับมีการทดน้ำหนักน้ำหนักของ การหมุนเนี่ยปรับตามความเร็วนะครับคือแง่ว่าถ้าเรารถจอ,องดงเงี้ยพวงลยเบามือมากเหมาะมากกับการใช้งานในเมืองแต่ถ้าวิ่งทางย,ยาวๆปุ๊บพวงลอยหนักขึ้นทันทีนะครับดูแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นเกียร์กับเธอโบจะทนไหมครับเกียร์กับเทอโบจะทนไหมเรียนนำตรงว่านี่คือรถอ e ีโคคาร์ถ้าคุณขับไม่เกิน120คุณขับไม่ลากมากมันทนแน่ๆแ,แต่ถ้าคุณขับแบบลากอย่างที่ผมกระทืบกระทันเมื่อกี้นี้ กิกดาวบ่อยๆ3 0 0 0 4,000รอบตรงนี้แน่นอนว่าความทนทานย่อมลดลงคุณลากรอบสูงๆมากๆยังไงซะมันก็จะเสื่อมสภาพค่อนข้างเร็วแน่นอนครับในแง่ของความร้อนของตัวระบบด้วยเพราะว่าตัวนี้ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับเทอร์โบตัวอินเตอร์ก็ใช้ระบายความร้อนด้วยอากาศตามมาตรฐานทั่วไปนะครับความทนทาน เท่าที่ดูจากการออกแบบนะอันนี้โดยส่วนตัวนะความเห็นโดยโดยโดยส่วนตัวผมถ้าดูการออกแบบภายในเครื่องผมว่ามีหวาดเสียวเหมือนกันมีหวาดเสียวเหมือนกันในแง่ของการความร้อนภายในห้องโดยสารในในห้องเครื่องนยฮะน่าจะมีผลอยู่เพราะผมเห็นการแลบท่อต่างๆคือเพื่อเซฟวัสดุแต่ทีนี้ทุกวัสดุข,ของเขาอะ่ะมันมันเจอความร้อนจากเทอร์โบที่พะเทอร์โบเขาเอาไว้ด้านหลังภายใน ซึ่งมันจะค่อนข้างระอุอยู่พอสมควรนะครับคร,บร,ถรถพวกนี้เอามาทดลองขับแล้วก็จอดขายโชว์รูมลูกค้าจะมีปัญหาก็ไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบการลูกค้าโดนหลายรายใช่เลยอืมอไมเขาจะคาถามหมายถึงลูกถ้ารถแบบนี้เอามาทดลองขับแล้วก็จะเอามาจอดขายอ๋อไม่ใช่นะครับรถแบบนี้ไม่ได้เอาไปจอดขายที่โชว์รูมนะครับ รถแบบนี้จะถูกตัดไปขายเป็นฟรีดไปขายเป็นรถมือสองไปขายเป็นรถผู้บริหารนะครับจะไม่ได้ถูกนําไปขายเป็นรถใหม่ในโชว์รูมนะครับย้ําตรงนี้ตรงนี้พอร,รถทุกคันจดทะเบียนแล้วไม่ได้เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับบอกไว้ก่อนว่ารถพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยถูกจดทะเบียนแล้วจะไปขายเป็นรถมือสองจะไม่ได้ไปขายบนโชว์รูมจะไม่ไดเอามารีเซลไม่ได้เอามาย้อมแมวไม่ได้เอามาบอกว่าเป็นรถใหม่นะครับ แต่ทั้งที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วไม่ใช่นะครับรถที่ขายบนโชว์รูมที่เป็นรถใหม่ป้ายแดงใหม่จะน้อยมากจะไม่ได้ถูกนํามาขับแบบนี้ก่อนนะครับย้ําตรงนี้อันนี้ตรงนี้ชัดเจนถ้าใครเจอว่ามีการสวรมแบบนั้นร้องเรียนได้เลยนะครับนี่คือการช่อโกงนะครับคุณฟ้องบริษัทได้เต็มเตมเลยถ้าเกิดเหตุแบบนั้นขึ้นนะนะครับบอกไว้ก่อนว่ารถเราซื้อรถป้ายแดง แน่นอนอาจจะมีขับบ้างแบบสีโลห้าโลอะไรเงรี้ยเป็นเป็นเป็นไปได้เพราะว่าขับจากโรงงานมาขึ้นรถเทเลอร์จากลงจากเทเลอร์ขับเข้าโชว์รูมอะไรเงรี้ยมันมีตัวเลขบ้างนิดหน่อยอันนั้นยอมรับได้แต่ว่าไม่ใช่มาขับกันแบบที่ผมขับแบบนี้ไม่ใช่นะครับรถที่ผมขับแบบนี้จดทะเบียนแล้วเป็นป้ายขาวแล้วนะครับเขาจะเอาไปขายเนี่ยเขาจะเอาไปขายเป็นรถยูสเป็นรถที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับบเทียกับ Honda City เทียบกับ Hondacity ในแง่ของสมรรถนะ Hondacity มีสมรรถนะที่สูงกว่าทั้งสเปคแล้วก็ในแง่ของการทดลองขับช่วงล่างที่ขับด้วยความเร็วสูงผมมั่นใจใน Hondacity มากกว่าคือในส่วนของสมรรถนะเนี่ยก็ขออนุญ,ญาตยกให้ Hondacity แต่ด้วยราคาที่ย่อยหย่อนอกันถึง1 0 0 0 0แบาทที่แตกต่างกันถึง10,000แบาทนะครับเมื่อเทียบรุ่นย่อยต่อรุ่นย่อยก็ ขออนุญาตยกให้เจ้านิสสันอเมราเป็นรถที่คุ้มค่าต่อราคามากกว่าพอด้วยอย่างที่บอกไปครับส่วนส่วนต่างของสมรรถนะกับราคาเนี่ยมันต่างกันไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ถามว่าถ้าโดยภาพรวมคันไหนดีกว่าแน่นอนผมยกให้ Honda City เพราะ Honda City เป็น Best in Class นะครับในแง่ของสมรรถนะนะฮะคร่าวๆประมาณนี้ชัดเจน ก็น่าจะครบถ้วนนะครับถ้ามีคำถามใดอยากรู้อะไรทีหลังก็พิมพ์ไว้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปตอบให้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ส่วนบทความเต็มๆรออ่านกันได้ทาง www.mgronline.com นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ n i สสันอเมล่าเบสแวร์ลูอินคลาส ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ